โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่คลิป Rock Trade Day Trade ของผมนะครับก็คลิปนี้นะครับเป็นคลิป Rock Trade Day Trade ครั้งที่2ของผมในเดือนนี้นะครับวันนี้ก็เป็นวันพุธที่7ธันวาคมนะครับก็ตอนนี้เวลาอยู่ที่11:51 นะครับคลิปวันนี้เลขไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะฮะก็วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเดย์เทรดต่อจากในบล็อกเทรด EP ที่แล้วนะครับทุกคนซึ่งใน EP ที่แล้วเนี่ยเราจบทำกำไรไปได้ที่254 เหรียญนั่นเองนะครับแล้วก็หลังจากที่จบคลิปบล็อกเทรด EP ที่แล้วมานะครับแกปก็เทรดไปได้เลยนะครับแต่ละวันนะไม่มีหน้าเทรดเลยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยหลายๆกราฟก็ค่อนข้างมีหน้าเทรดนะแล้วก็กราฟหลายๆกราฟค่อนข้างน่าสนใจนะครับวันนี้ก็เลยมาเดย์เทรดต่อนะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเดย์เทรดครั้งที่2ของผมในเดือนนี้นะครับก็มาดูกันนะครับว่าผลงานของผมในครั้งที่2ในเดือนนี้จะเป็นยังไงนะครับครั้งที่แล้วกำไรครั้งนี้จะกำไรหรือเปล่าหรือจะขาดทุนก็มาดูกันนะครับทุกคนแล้วก็ฝากทุกคนติดตามบล็อกเทรดของผมตลอดทั้งเดือนนี้ด้วยนะครับทุกคนก็ผมจะพยายามทำเป็นคลิปมาให้ทุกคนดูตลอดในทุกๆครั้งที่ผมได้มาเทรดนะครับทุกคนตามนี้เลยนะโอเคก็ไปเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับมาดูกันว่าผลงานของผมในวันนี้จะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าก่อนอื่นก่อนเราไปลุยกันในวันนี้นะครับขอกำลังใจจากเพื่อนๆทุกคนหน่อยนะครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจกับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับโอเคครับก็ถ้ากดกันแล้วป่ะเราไปลุยกันเลยครับเดี๋ยวขอวิเคราะห์กราฟสักครู่นึงนะครับได้จุดเข้าสลับไหมที่1ตรงไหนเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะครับอ๋อแล้วก็เหมือนเดิมนะครับทุกคนวันนี้นะผมก็จะวิเคราะห์กราฟใน Trading View เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเซตอัพการเทรดของผมก็คือผมเซตติ้งเอาไว้ในตัว Trading View นี้นั่นเองนะครับนี่เนาะตัวนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับทุกคนเดี๋ยวขอวิเคราะห์กราฟสักครู่นึงนะครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีสลับไม้ที่1ในคลิปนี้นะครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้ได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่1แล้วเป็นตรงนี้นะครับไม้นี้ผมกดช้ากว่าเซตอัพไปนะครับที่จริงผมต้องเข้าเทรดที่กราฟแท่งนี้นะแท่งเขียวที่เมาส์ผมชี้อยู่นะครับแต่ว่าผมไม่ได้เข้าเทรดที่ตรงนี้แทนนะครับก็เข้าช้าไปนิดหนึ่งนะฮะอ่ะโอเคครับสลับไม้ที่1ของผมในวันนี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นณตรงนี้นะครับทุกคนตามสัญญาณเทรดขึ้นสัญญาณป้ายเขียวตรงนี้เลยนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตามสัญญาณป้ายเขียวณตรงนี้เลยนะครับเพราะว่านี่เลยนะครับทุกคนอย่างแรกนะในภาพใหญ่นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้เองล่าสุดก็กลับตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆ อย่างเห็นได้ชัดเจนนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้กำลังใกล้จะกลับตัวขึ้นนะครับทุกคนเส้นสโตก็มาตัดขึ้นแล้วก็วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนะช่วงนี้อย่างเห็นได้ชัดเจนด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้น ก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วนะครับน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นมาได้แล้วก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นนะตรงนี้ตามสัญญาณเทรดขึ้นตรงนี้นะครับก็มาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าสุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับก็สลับไม้นี้นะครับผมกดไปประมาณเมื่อกี้มันเหลือเวลาเท่าไหร่3นาทีกว่าๆน่าจะประมาณนั้นนะครับ3นาทีหรือ2นาทีกว่าๆนะก็ที่จริงผมจะกด4นาทีนะครับไม้นี้นะแต่ว่ากดช้าไปนะครับได้เข้าเทรดในเวลาที่น้อยไปหน่อยนะฮะกลายเป็นเข้าเทรดในเวลาที่น้อยไปหน่อยนะแต่ก็โอเคครับไม่เป็นไรนะโดยรวมถือว่ายังไม่แย่นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับเหลือ1นาทีสุดท้ายนะครับโอ้โหตอนแรกกราฟวิ่งลงไปล่างเลยนะทุกคนแล้วก็ค่อยกลับมานะน่ากลัวมากนะโอเคเข้าสลับไม้ที่1ของผมในวันนี้ชนะนะครับก็โอเคครับผ่านมาได้อย่างสวยงามนะครับในซิมูเลเตอร์เนี่ยมันแพ้นะครับเพราะว่าในซิมูเลเตอร์เนี่ยถ้าผมเข้าตามเซตอัพพอดีเนี่ยแบบเข้าเป๊ะๆตามเซตอัพเลยผมต้องได้เข้าเทรดที่จุดข้างบนนะครับที่ประมาณแถวๆด้านบนของแถบสีเขียวตรงนี้นะครับแต่ว่าเมื่อกี้ผมกดช้าไปนะครับผมได้ราคาเข้าประมาณตรงนี้นะทุกคนนี่ข้างล่างนี้นะครับได้ตรงแถบประมาณแถบล่างของแถบสีเขียวนี่พอดีนะครับก็เลยจบชนะมาแบบชิวเฉียดนะประมาณนี้เนาะโอเคครับก็สวยงามนะครับสำหรับในไม้นี้นะเดี๋ยวขอจดบันทึกแป๊บหนึ่งนะครับ
ไอแรกของเรานะครับเริ่มต้นมาชนะเลยนะครับทุกคนตอนนี้พอร์ตของผมจากตอนแรกที่มีอยู่ 1,254 เหรียญนะครับตอนนี้ก็เติบโตขึ้นมาเป็น 1,338 เหรียญแล้วก็คือตอนนี้นะครับผมทำกำไรไม่ได้อีกประมาณ84เหรียญแล้วนั่นเองนะครับถือว่าvery goodนะครับเริ่มต้นมาได้ดีนะสำหรับไม้แรกในวันนี้นะครับโอเคครับก็ปะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่2กันเลยครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะครับอ๋อผมลืมไม่ได้คนดูเวลานะครับตอนนี้เวลาอยู่ที่ประมาณเที่ยง11นาทีนะครับก็คือผ่านมาแล้วประมาณ20นาทีหลังจากที่เริ่มอัดคลิปนั่นเองนะครับทุกคนก็กว่าจะได้ไม้แรกก็คือผ่านมาเกือบ20นาทีเนาะก็ดูกันนะครับว่าไม้ที่2จะใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะได้กันนะครับโอเคไปเดี๋ยวเจอกันอีกทีในไม้ที่2ครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้ได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่2แล้วนะครับสำหรับไม้นี้นะครับเป็นการเทรดโดยใช้เส้น EMA ล้วนๆเลยนะครับทุกคนไม้ที่2นะก็ได้จุดเข้าเป็นตรงนี้นะครับสัญญาณคออันนี้นะฮะทุกคนก็เดี๋ยวจบกราฟแท่งนี้แล้วขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดขึ้นเลย1ไม้นะครับโอเคครับไม้นี้ผมกดไป2นาทีนะครับทุกคนกราฟนะตรงนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะมันเหวี่ยงๆนะครับก็เลยว่ากดไม่เยอะดีกว่านะครับค่อยเป็นค่อยไปดีกว่าเนาะเขาเรียกว่าเข้าเร็วออกเร็วประมาณนี้น่าจะดีกว่านะครับโอเคครับสำหรับไม้นี้นะครับก็ผมเลือกกดเทรดขึ้นตามสัญญาณเทรดขึ้นป้ายเขียวตรงนี้เลยนะครับทุกคนเหตุผลที่ผมเลือกเทรดขึ้นตามสัญญาณณตรงนี้นะครับเพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกนะในภาพใหญ่นะฮะเดี๋ยวผมปิดตัวเซตอัพแป๊บนึงนะนี่นะครับอย่างแรกในภาพใหญ่กราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองนะครับล่าสุดก็ย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยแล้วก็ปัจจุบันเกิดแอคชั่นการกลับตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วด้วยนะครับก็เป็นสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้น่าจะเข้ามามีผลมากแล้วนะครับแล้วก็กราฟหลังจากนี้ก็น่าจะมีโอกาสกลับตัวขึ้นได้ค่อนข้างสูงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมานะครับตัวเส้น EMA นะครับเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูเส้น EMA นะฮะแล้วก็ต่อมานะครับนี่นะเส้น EMA นะครับล่าสุดก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับอันนี้เป็น EMA ค่า5กับ15นะครับแล้วก็เส้น EMA ค่า5ตัด15ขึ้นณตอนที่เส้น EMA ค่า50อยู่สูงกว่า EMA 200ด้วยนะครับซึ่งตอนที่เส้น EMA 50อยู่สูงกว่า EMA 200แบบนี้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าช่วงโกลเด้นคอร์สหรือว่าเป็นช่วงที่แรงซื้อหรือแรงที่ทำให้การวิ่งขึ้นในตลาดเนี่ยมันมีเยอะมากๆนั่นเองนะครับมันเป็นเทรนด์ขาขึ้นได้ค่อนข้างดีประมาณนี้เนาะก็เส้น EMA 5กับ15มาตัดขึ้นในช่วงนี้ด้วยนะครับมันก็เป็นการคอนเฟิร์มแนวโน้มภาพเล็กนะครับว่าแรงซื้อก็น่าจะมีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้จริงๆน่าจะส่งให้ราคาปัจจุบันนี้กลับตัวขึ้นได้จริงๆหรือมีโอกาสสูงที่อาจจะกลับตัวขึ้นได้จริงๆประมาณนี้นั่นเองนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นนะตรงนี้ตามสัญญาณที่เกิดขึ้นนี้นะครับและผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับสลับในไม้ที่2ของเราในวันนี้นะครับvery good very good เดี๋ยวสลับจอไปจดบันทึกสักครู่หนึ่งนะฮะโอเคครับไม้ที่2ของเราชนะไปอย่างสวยงามนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับพอร์ตของผมเติบโตขึ้นมาเป็น 1,418 เหรียญแล้วนะครับทุกคนจดบันทึกแป๊บหนึ่งนะฮะนี่เลยนะครับหรือว่าตอนนี้ผมทำกำไรมาได้ที่164เหรียญแล้วนั่นเองนะครับบอกเลยว่าสวยงามมากๆนะครับสวยงามมากๆเลยนะโอเคครับก็จบไป2ไม้อย่างสวยงามเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่3กันต่อเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลาเนาะตอนนี้นะครับลืมพูดถึงเวลาลืมไปเลยนะครับสำหรับตอนนี้นะครับเวลาอยู่ที่บ่ายโมง11นาทีแล้วนะครับโอ้โหเลขเท่มากเลยนะไม้เมื่อกี้ไม้ที่1เมื่อกี้นะครับได้จุดเข้าแล้วก็เทรดเสร็จตอนเวลาประมาณเที่ยง11เนาะอันนี้ไม้ที่2นะครับได้จุดเข้าแล้วก็เทรดเสร็จตอนเวลาบ่ายโมง11เหมือนกันเลยนะครับก็คือผ่านมา1ชั่วโมงพอดีเป๊ะเลยนะครับบอกเลยว่าเลขเท่มากนะเท่มากนะโอเคครับก็ปะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่2กันเลยครับไม่ใช่ไม้2ไม้ที่3นะครับลิ้นพันไปหมดแล้วโอเคครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีในไม้ที่3นะครับเดี๋ยวขอไปขอแก๊ปแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้เวลาอยู่ที่บ่ายโมง26นาทีนะครับก็คือผ่านมาประมาณ15นาทีหลังจากที่จบไม้ที่2มานะครับทุกคนก็สำหรับตอนนี้นะครับหลายๆกราฟเริ่มวิ่งเข้าสู่ไซด์เวย์แล้วนะครับทุกคนซึ่งผมไม่ถนัดเทรดในไซด์เวย์นะครับแล้วก็
ในไซด์เวย์เนี่ยผมเทรดแล้วมันขาดทุนบ่อยมากผมก็เลยเลี่ยงที่จะเทรดในไซด์เวย์นะเพราะนั้นตอนนี้นะครับแกร็บเริ่มเข้าสู่ไซด์เวย์แล้วผมก็ขออนุญาตจบคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับแอบเสียดายนะครับเพราะว่าช่วงหลังๆมานี้ผมได้เทรดพอร์ตหลักตัวเองเนี่ยรอบไหนเนี่ยได้เทรดแค่รอบละไม้สองไม้เองนะครับมันเหมือนไม่ได้ใช้ความรู้ที่ได้เรียนรู้มาอย่างเต็มที่เท่าไหร่นะครับมันเหมือนได้ใช้นิดๆหน่อยๆเองนะครับประมาณนั้นเนาะก็แอบเสียดายนะครับแอบเสียดายที่ไม่ได้เทรดหลายไม้นะแต่ก็โอเคครับไม่เป็นไรนะก็วันนี้ได้เท่านี้จริงๆเราก็ต้องยอมนะครับมันทำอะไรไม่ได้เนาะอ่ะโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาสรุปภาพรวมวันนี้กันเลยแล้วกันนะครับว่าผลงานการเทรดของผมวันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูเวลากันก่อนนะครับก็ผมเริ่มเทรดมาตั้งแต่ตอน 11:00 นกว่าเกือบเที่ยงนะครับตอนนี้ก็เวลาอยู่ที่ 12:00 นกว่าเกือบจะ 13:30 นแล้วนะครับก็ถ้าตีเป็นตัวเลขคร่าวๆน่าจะประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะครับที่ผมใช้เวลาเทรดไปทั้งหมดในคลิปนี้นะครับทุกคนแล้วก็สลับผลงานการเทรดของผมวันนี้นะครับก็เทรดไปทั้งหมด2ไม้นะครับชนะรวดทั้งหมด2ไม้เลยนะครับก็จบทำกำไรมาได้ที่164เหรียญหรือคิดเป็นเงินไทยคร่าวๆนะครับนี่เลยนะก็ประมาณ 5,751 บาทนั่นเองนะครับก็ตีเป็นตัวเลขกลมๆก็ประมาณ 5,700 บาทนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานการเทรดของผมในวันนี้นะครับก็ตามนี้เลยเนาะแล้วก็ตอนนี้นะครับผลงานรวมของพอร์ตผมนะครับนี่เลยนะครับตอนนี้ผมทำกำไรมาได้รวมที่418เหรียญแล้วนะครับก็จากพอร์ตของผมที่เริ่มต้นมาตอนแรกเนี่ยมีอยู่ 1,000 เหรียญก็คือตอนนี้ก็เติบโตมาถึง 1,418 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับก็โอเคครับถือว่าแฮปปี้นะแฮปปี้อยู่นะครับอย่างน้อยก็ไม่มีวันไหนที่ขาดทุนเลยเนาะเทรดมา2วันนี้ก็ได้กำไรทั้ง2วันเลยนะครับก็โอเคครับไม่แย่ถือว่าเยี่ยมนะโอเคครับก็นี่เลยนะครับก็คือผลงานการเทรดของผมในวันนี้นะครับโอเคครับก็หวังว่าในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆทุกคนจะได้ความรู้หรือว่าได้อะไรกลับไปที่มันช่วยให้การเทรดของทุกคนดีขึ้นนะครับก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะลองเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดนี้เหมือนกันกับผมดูบ้างนะครับอยากจะลองเทรดในตลาดบันเดอรี่ดูบ้างเพื่อนๆสามารถสมัครสมาชิกโอลิมเทรดผ่านลิงก์ของผมด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆสมัครสมาชิกเข้ามาผ่านลิงก์ของผมนะครับเพื่อนๆจะได้เซตอัพการเทรดของผมไอตัวเซตอัพตัวนี้เอาไว้ไปใช้วิเคราะห์กราฟด้วยนะครับเพื่อช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆง่ายมากยิ่งขึ้นหรือว่าเทรดได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็นี่นะเพื่อนๆจะได้เซตอัพของผมตัวนี้เอาไว้ใช้วิเคราะห์กันด้วยนั่นเองนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจก็สามารถสมัครสมาชิกโอลิมเทรดเข้ามาผ่านลิงก์ของผมกันได้นะครับผมแนบเอาไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้แล้วนะแล้วก็วิธีการเข้ามารับตัวสคริปต์เซตอัพอันนี้ในห้อง Discord ผมก็ติดคลิปสอนวิธีการเข้ามารับไว้ให้กับเพื่อนๆด้านล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับหลังจากที่สมัครโอลิมเทรดผ่านลิงก์ของผมแล้วก็สามารถเข้าไปรับตัวสคริปต์เซตอัพอันนี้ไปใช้งานกันได้เลยนะครับตามนี้เลยนะครับโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ติดตามรับชมในคลิปนี้กันนะครับโอเคครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve.